This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกันที่นี่เช่นเคยไทย PBS Podcast วันนี้พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสมาถึงตอนที่6แล้วนะคะแหมก็ค่อนข้างไปเร็วนะค่อนข้างไปเร็วครับพี่ล่าสุดนี่ก็เพิ่งโอ้โหล้างบางหมาป่าไปฝูงใหญ่โถ40ตัว40ตัวโดนตัวละทีค่ะเดี้ยงเลยไม่ใช่สงสารสิเสียดายหนังหมาป่าคราวที่แล้ว40ตัวคราวที่แล้วพูดถึงหนังสิงโตกันไปคราวนี้มีหนังหมาป่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าดูโรธีเนี่ยสามารถที่จะจัดการนางแม่มดชั่วร้ายทางทิศตะวันตกได้หรือไม่ครับแล้วก็คิดว่าหลายคนอาจจะอยากรู้นะคะว่านางชั่วร้ายยังไงใช่ทำไมพ่อมดแห่งออสเนี่ยถึงต้องการที่จะให้ดูโรธีกำจัดนางมีแต่คนกล่าวหาว่าตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยนิสัยไม่ดีใช่แต่เหนือกับใต้นี่เขาบอกโอเคใช่มีการแบ่งทิศกันด้วยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าชั่วร้ายแบบไหนยังไงเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้รู้เรื่องล่ะค่ะครับและโดโรธีนะคะจะเอาอะไรไปสู้กับนางในเมื่อนางเป็นแม่มดอ่ะและโดโรธีก็เป็นเพียงแค่เด็กหญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในตอนที่6นะคะจากงานเขียนของแอลฟรังค์โบมค่ะเป็นเทพนิยายสมัยใหม่เทพนิยายของอเมริกันนะคะซึ่งก็ที่ผ่านมาเรามักจะอ่านเทพนิยายจากทางฝั่งยุโรปก็เป็นเทพนิยายที่มีทั้งความเหมือนแล้วก็มีทั้งความต่างนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือคุณผู้ฟังสามารถจะบอกให้เด็กๆเนี่ยมาฟังร่วมกันได้โดยเฉพาะเรื่องนี้นี่นะเขาบอกว่าประมาณสัก8ขวบขึ้นไปเนี่ยกำลังดีเลยน่าจะแบบกำลังเข้าใจสิ่งต่างๆมันมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ถ้าฟังกันไปแล้วคุยกันไปอันนี้ก็ยิ่งดีค่ะครับเมาส์กันได้สนุกเลยนะคุณจิตรินเรื่องนี้เนี่ยใช่ครับไอ้นู่นตรงนี้เป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไงอย่างเรื่องของแม่มดผู้ใหญ่ก็อาจที่จะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของแม่มดได้นะว่าเอ๊ะตกลงในโลกของความเป็นจริงเนี่ยแม่มดมันเป็นยังไงอะที่มีกล่าวถึงแม่มดหมายถึงอะไรใช่ไหมใช่ครับพี่ก็มาหาข้อมูลสมัยหนึ่งเคยมีการล่าแม่มดเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็คนที่ถูกล่าถูกเอาไปฆ่าเนี่ยเป็นแม่มดจริงหรือเปล่าคือมันสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดไปได้อีกก็เอาเรื่องราวเป็นตัวตั้งนะคะในการที่จะชวนคุยแล้วก็ชวนศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ก็น่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อความบันเทิงกันก่อนไปที่ดินแดนตะวันตกอ่าฮะค่ะออกมาจากดินแดนสีเขียวแล้วนะตอนนี้ครับมีทุกสีแล้วแล้วก็มีแม่มดด้วยใช่ลองไปฟังกันนะคะว่าดินแดนของแม่มดเนี่ยมันจะซักคือจะซักขนาดไหนนะครับที่เล่าลือกันเนี่ยว่ามันชั่วร้ายยังโง่นอย่างนี้ยังงั้นนะคะจะเป็นสมราคาที่มีการกล่าวขานกันหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่6พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะแปลและเรียบเรียงโดยอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิริจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาค่ะเช้าวันเดียวกันนั้นแม่มดชั่วร้ายตรงมาที่ประตูปราสาทและมองออกไปด้วยดวงตาข้างเดียวของนางมองไปไกลแสนไกลและนางก็เห็นฝูงหมาป่านอนตายกันเกลี้ยงเลยแล้วก็เห็นคนแปลกหน้าเหล่านั้นเดินฝ่าดินแดนของนางเข้ามานี่ทำให้นางโกรธยิ่งกว่าเดิมคราวนี้นางเป่านกหวีดเงินขึ้นอีก2ครั้ง
กาป่าฝูงใหญ่บินเข้ามาหานางมันมากันมากมายมหาศาลจนท้องฟ้ามืดมัวไปหมดแม่มดที่ชั่วร้ายได้บอกกับราชาของกาว่าบินไปที่คนแปลกหน้าเดี๋ยวนี้จิกลูกตาของมันออกมาแล้วขยี้มันให้เป็นชิ้นชิ้นกาป่าฝูงใหญ่บินตรงไปยังโดโรธีกับเพื่อนๆเมื่อเด็กน้อยเห็นก็กลัวแต่หุ่นไล่กาบอกว่าตอนนี้ฉันรบเองนอนลงข้างๆฉันแล้วจะไม่เป็นอันตรายดังนั้นพวกเขาต่างนอนลงกับพื้นตามที่หุ่นไล่กาบอกหุ่นไล่กายืนขึ้นยืดแขนออกเมื่อกาเห็นหุ่นไล่กาก็ตกใจเพราะว่านกพวกนี้มักจะกลัวหุ่นไล่กาเสมอมันจึงไม่กล้าเข้ามาใกล้แต่แล้วราชากาก็บอกว่ากากานั่นมันหุ่นยัดฟางนี่ข้าจะจิกตามันเสียราชาแห่งอีกาบินทลาเข้าใส่หุ่นไล่กาจึงถูกหุ่นไล่กาคว้าหัวได้แล้วก็จับบิดคอจนตายเมื่ออีกาอีกตัวบินเข้ามาหุ่นไล่กาก็ทำแบบเดิมฝูงอีกามีอยู่40ตัวหุ่นไล่กาก็หักคอมัน40ครั้งจนในที่สุดก็สามารถกำจัดฝูงกาได้หมดทุกตัวและแล้วหุ่นไล่กาก็บอกเพื่อนๆให้ลุกขึ้นไม่มีอันตรายแล้วต่างออกเดินทางกันต่ออีกครั้งหนึ่งข้างฝ่ายแม่มดที่ชั่วร้ายมองมาอีกครั้งคราวนี้เห็นฝูงกาของนางนอนตายเป็นเบื่อนางโมโหอย่างน่ากลัวเป่านกหวีดเงินขึ้น3ครั้งมีเสียงหึ่งหึ่งดังขึ้นมาแล้วก็มีฝูงผึ้งสีดำฝูงใหญ่บินมาอยู่เหนือนางเจ้าจงไปที่คนแปลกหน้าเหล่านั้นแล้วก็ช่วยต่อยมันให้ตายแม่มดออกคำสั่งด้วยความโกรธฝูงผึ้งก็บินกลับไปอย่างรวดเร็วจนมาถึงที่ที่โดโรธีกับเพื่อนๆกำลังเดินอยู่ชายตัดไม้เห็นฝูงผึ้งบินเข้ามาหุ่นไล่กาก็กำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีนี่เอาฟางของฉันไปคลุมตัวเด็กน้อยแล้วก็หมากับสิงโตให้ทั่วแล้วผึ้งจะต่อยไม่ได้ชายตัดไม้รีบจัดการตามคำแนะนำของหุ่นไล่กาเมื่อโดโรธีนอนลงเคียงข้างสิงโตโดยอุ้มโตโต้ไว้ในอ้อมแขนฟางก็คลุมพวกเขาจนมิดหมดฝูงผึ้งตรงเข้ามาไม่พบใครเลยที่มันสามารถจะต่อยได้นอกจากชายตัดไม้ดีบุกฝูงผึ้งบินเข้าไปแล้วก็ปล่อยเหล็กในใส่ดีบุกจนหมดแต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายชายตัดไม้ได้เพราะว่าร่างของเขาเป็นโลหะปรากฏว่าผึ้งจะอยู่ไม่ได้ถ้าเหล็กในของมันหักหมดดังนั้นเจ้าผึ้งสีดำจึงมาถึงจุดจบพร้อมกันมันนอนตายกระจายเกลื่อนอยู่รอบร่างของชายตัดไม้ราวกับเป็นกองถ่านหินเล็กๆเมื่อโดโรธีกับสิงโตลุกขึ้นเด็กหญิงก็ช่วยชายตัดไม้ดีบุกเอาฟางยัดกลับเข้าไปในหุ่นไล่กาตามเดิมจนมันกลับมาอยู่ในสภาพเหมือนเดิมและพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางกันต่อไปแม่มดโกรธมากเมื่อเห็นผึ้งของนางกลายเป็นกองถ่านนางกระทืบเท้าถึงผมคบฟันแล้วก็เรียกทาสมา1โหลซึ่งเป็นพวกวินกี้สให้หอกที่แหลมคมแล้วก็สั่งให้ไปทำลายคนแปลกหน้าเหล่านั้นซะแต่พวกวินกี้สไม่ใช่คนกล้า
เพียงแต่ต้องทำตามคำสั่งฉะนั้นเมื่อพวกวินกี้เดินมาจนใกล้ถึงที่ที่โดโรธีและเพื่อนๆอยู่ปรากฏว่าสิงโตเห็นสิงโตก็เลยส่งเสียงคำรามแล้วก็กระโดดเข้าไปหาพวกวินกี้พวกวินกี้ที่น่าสงสารต่างตกใจแล้วก็รีบวิ่งหนีไปโดยเร็วเมื่อกลับมาถึงปราสาทแม่มดที่ชั่วร้ายเอาแส้เคี้ยนพวกมันแล้วก็ส่งกลับไปทำงานอีกหลังจากนั้นนางก็มานั่งคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีนางไม่เข้าใจว่าทำไมแผนการทำลายคนแปลกหน้าของนางแผนแล้วแผนเล่าจึงล้มเหลวหมดแต่นางก็เป็นแม่มดที่ทรงอำนาจพอๆกับทรงความชั่วร้ายในไม่ช้านางก็ตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปในตู้ของนางมีหมวกทองซึ่งมีเพชรกับทับทิมประดับอยู่โดยรอบหมวกทองนี้มีเวทมนต์ใครที่ได้เป็นเจ้าของจะเรียกลิงติดปีกมาได้3ครั้งพวกลิงเหล่านั้นจะเชื่อคำสั่งแต่ไม่มีใครจะสามารถสั่งเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ได้เกินกว่า3ครั้งแม่มดที่ชั่วร้ายใช้เวทมนต์หมวกทองมาแล้ว2ครั้งครั้งหนึ่งใช้เพื่อเอาพวกวินกี้ลงมาเป็นทาสแล้วก็ตั้งตัวเองปกครองดินแดนของพวกมันพวกลิงติดปีกช่วยนางจัดการในตอนนั้นนั่นคือครั้งแรกส่วนครั้งที่2เมื่อนางต่อสู้กับออสผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไล่เขาออกไปจากดินแดนแห่งทิศตะวันตกพวกลิงติดปีกก็ได้ช่วยนางในครั้งนั้นเช่นกันนั่นคือครั้งที่2นางจะใช้หมวกทองนี้ได้อีกเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นางไม่อยากจะใช้จนกว่าจะใช้อำนาจอื่นๆหมดแล้วแต่บัดนี้ทั้งหมาป่าดุร้ายฝูงกาป่าแล้วก็ผึ้งเหล่านั้นนางใช้ไปหมดแล้วและทาสของนางก็ตกใจกลัวสิงโตขี้คลาดนางจึงเห็นว่านี่เป็นหนทางเดียวที่เหลืออยู่ที่จะทำลายโดโรธีกับเพื่อนๆของเธอได้ดังนั้นนางแม่มดที่ชั่วร้ายจึงเอาหมวกทองออกมาจากตู้สวมไว้บนหัวแล้วก็ยืนด้วยเท้าสายก่อนที่จะกล่าวอย่างช้าๆเป๊ปปี้แคทกี้จากนั้นนางก็ยืนด้วยเท้าขวาฮัลโหลฮัลโหลเฮลโหลหลังจากนั้นเธอก็ยืนสองขาแล้วก็ร้องว่าซิซี่ซิซี่ซิบัดนั้นเวทมนต์ก็เริ่มเป็นผลท้องฟ้ากลับมืดมนมีเสียงกระหึ่มหนักๆดังขึ้นในอากาศเสียงกระพือปีกกันให้ว่อนมีเสียงพูดเสียงหัวเราะและตะวันก็โผล่ออกมาจากท้องฟ้าอันมืดนั้นและเห็นนางแม่มดที่ชั่วร้ายมีฝูงลิงล้อมรอบแต่ละตัวมีปีกใหญ่แข็งแรง2ปีกติดอยู่กับป่าตัวหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าตัวอื่นๆท่าทางจะเป็นหัวหน้าได้บินเข้ามาใกล้นางแม่มดแล้วก็บอกว่าท่านเรียกเราเป็นครั้งที่3และครั้งสุดท้ายท่านจะบัญชาอะไรจงไปยังคนแปลกหน้าที่เข้ามาในดินแดนของข้าแล้วก็ทำลายมันซะยกเว้นไว้แต่เจ้าสิงโตเอาสัตว์นั้นมาให้ข้าข้าจะใช้มันอย่างม้าเอาไว้ทำงานเราจะเชื่อฟังคำบัญชาของท่านจากนั้นลิงติดปีกก็บินด้วยเสียงหึ่งหึ่งหึ่งตรงไปยังโดโรธีกับเพื่อนๆของเธอลิงบางตัวจับชายตัดไม้ดีบุกหามขึ้นไปในอากาศเหนือภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหินแหลมคมหนาทึบ
มันปล่อยชายตัดไม้ผู้น่าสงสารตกลงไปในหินลึกชายตัดไม้ดีบุกนอนร่างบุบบี้ไม่สามารถขยับขยื่นหรือว่าร้องครางได้เลยส่วนลิงตัวอื่นๆก็จับหุ่นไล่กาแล้วก็เอานิ้วอันยาวดึงกระชากฟางออกจากเสื้อผ้าแล้วก็หัวของมันจนหมดพวกลิงเอาหมวกกับรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าผูกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ปาไปติดกิ่งไม้สูงๆลิงที่เหลือเหวี่ยงเชือกแข็งๆไปพันรอบสิงโตแล้วก็มัดมันไว้รอบตัวคลายปมทั้งหัวและขาจนกระทั่งสิงโตกัดควนหรือต่อสู้อย่างใดไม่ได้จากนั้นบรรดาลิงก็แบกสิงโตพาบินไปยังปราสาทนางแม่มดสิงโตขี้ขลาดถูกนำไปวางไว้ที่สนามเล็กมีรั้วเหล็กสูงล้อมรอบมันจึงไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้แต่สำหรับโดโรธีพวกลิงติดปีกไม่กล้าทำอันตรายเธอยืนอุ้มโตโต้ไว้ในอ้อมแขนมองดูชะตากรรมอันแสนเศร้าของบรรดาเพื่อนๆแล้วก็คิดในใจว่าในไม่ช้าคงจะถึงคราวของเธอหัวหน้าลิงติดปีกบินมาที่เธอมันยื่นแขนยาวรุงรังออกมาหน้าตาที่น่าเกลียดแสแยออกอย่างน่ากลัวตาเมื่อเห็นรอยจุมพิษของแม่มดผู้อารีติดอยู่ที่หน้าผากเจ้าลิงก็หยุดชะงักและแสดงอาการไม่ให้ตัวอื่นๆมาแตะต้องเธอเราไม่กล้าทำอันตรายเด็กน้อยคนนี้เธอแต่รับการคุ้มกันโดยอำนาจแห่งความดีซึ่งเหนือกว่าอำนาจแห่งความชั่วเราทำได้ก็แค่อุ้มเธอไปยังปราสาทแม่มดที่ชั่วร้ายแล้วปล่อยเธอไว้ที่นั่นดังนั้นมันจึงตรงเข้าอุ้มโดโรธีอย่างระมัดระวังแล้วก็นิ่มนวลอุ้มเธอขึ้นไปบนอากาศอย่างรวดเร็วแล้วก็เดินทางไปจนกระทั่งมาถึงปราสาทมันวางร่างของโดโรธีไว้ที่บันไดหน้าประตูแล้วหัวหน้าลิงก็บอกกับนางแม่มดว่าเราทำได้เท่าที่ทำได้แล้วชายตัดไม้ดีบุกกับหุ่นไล่กาถูกทำลายไปแล้วสิงโตก็ถูกผูกไว้ที่สนามของท่านเด็กน้อยนั่นเราไม่กล้าทำอันตรายทั้งหมาที่เธออุ้มไว้ในแขนด้วยอำนาจท่านที่มีเหนือพวกเราหมดแล้วตอนนี้และท่านจะไม่เห็นพวกเราอีกต่อไปแล้วลิงติดปีกทั้งหมดก็ส่งเสียงหัวเราะบินขึ้นสูงกระพือปีกหายไปในไม่ช้าแม่มดชั่วร้ายทั้งประหลาดใจและกังวลใจที่เห็นรอยตรงหน้าผากโดโรธีเธอรู้ดีว่าทั้งลิงติดปีกและนางเองไม่กล้าทำอันตรายเด็กหญิงแต่อย่างใดนางมองเห็นรองเท้าเงินที่เท้าของโดโรธีนางเริ่มตัวสั่นด้วยความกลัวเพราะนางรู้ดีว่ารองเท้าเงินนั้นมีเวทมนต์มากตอนแรกแม่มดเกือบจะวิ่งหนีแล้วแต่บังเอิญเธอมองดูตาของเด็กน้อยซึ่งไม่รู้เรื่องอำนาจมหัศจรรย์ที่รองเท้าเงินจะให้เธอแม่มดผู้ชั่วร้ายก็เลยหัวเราะแล้วก็คิดว่าข้ายังเอามันเป็นทาสได้เพราะมันไม่รู้ว่าจะใช้อำนาจอย่างไรนี่เจ้ามากับข้าและก็จงใส่ใจทุกอย่างที่ข้าจะบอกเจ้าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะทำให้เจ้าถึงจุดจบเหมือนอย่างที่ข้าทำกับชายตัดไม้ดีบุกและก็หุ่นไล่กานั่นแหละโดโรธีตามนางผ่านห้องสวยๆในปราสาทนั้นจนไปถึงห้องครัวนางแม่มดบังคับให้เธอล้างหม้อล้างกาต้มน้ำแล้วก็กวาดพื้นคอยเติมฟืนที่กองไฟโดโรธีก็ทำงานไปอย่างกลัวๆตัดสินใจว่าจะทำงานก่อน
ดีใจว่าแม่มดคงยังไม่ตัดสินใจฆ่าเธอเมื่อดูโรธีวุ่นอยู่กับงานแม่มดก็คิดว่านางจะไปที่สนามหญ้าแล้วก็เอาเจ้าสิงโตขี้ขลาดเอามาเทียมรถต่างม้าซึ่งเธอแน่ใจว่าน่าจะสนุกเธออยากจะให้เจ้าสิงโตเนี่ยลากรถพานางไปไหนต่อไหนตามที่ใจต้องการแต่เมื่อเปิดประตูออกสิงโตก็ส่งเสียงคำรามดังลั่นและกระโจนเข้าใส่นางอย่างดุร้ายจนแม่มดกลัววิ่งจันออกมาปิดประตูโอ้ยถ้าข้าใช้เจ้าไม่ได้ข้าจะให้เจ้าอดเจ้าจะไม่มีอะไรกินจนกว่าจะทำตามใจข้าแม่มดพูดกับสิงโตผ่านกรงประตูดังนั้นนางก็เลยไม่เอาอาหารมาให้สิงโตที่ถูกขังแต่ว่านางจะมาที่ประตูตอนบ่ายทุกๆวันและทุกๆวันนางก็จะถามสิงโตว่านี่เจ้าสิงโตเจ้าพร้อมที่จะเทียมอย่างม้าหรือยังไม่ถ้าแกขืนเข้ามาในสนามนี้ข้าจะกัดแกแน่เหตุที่สิงโตไม่ต้องการทำตามความต้องการของแม่มดเหตุที่สิงโตไม่ยอมทำตามความต้องการของแม่มดเพราะว่าในขณะที่นางแม่มดหลับดูโรธีได้เอาอาหารจากตู้มาให้ทุกๆคืนหลังจากที่มันได้กินอาหารมันก็นอนลงบนเตียงฝากดูโรธีก็นอนลงข้างๆมันผ้าศีรษะของเธอไว้กับขนคอรุงรังอันอ่อนนุ่มแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ยากและพยายามจะวางแผนหนีแต่ก็หาทางออกจากปราสาทไม่ได้เพราะว่าพวกวินกี้สีเหลืองที่เป็นลูกน้องของแม่มดคอยเฝ้าดูแลอยู่พวกทาสของแม่มดชั่วร้ายกลัวเกินกว่าที่จะทำอะไรนอกจากคำสั่งของนางคือมีคนเฝ้าแม้ว่าพวกคนที่เฝ้าคือพวกวินกี้ก็ได้แต่เฝ้าอย่างเดียวเพราะว่ากลัวแม่มดดูโรธีทำงานหนักมากตอนกลางวันแม่มดมักขู่ว่าจะทุบตีเธอด้วยร่มเก่าๆที่นางถือไว้ในมือแต่จริงๆแล้วนางไม่กล้าจะตีดูโรธีเพราะว่ารอยที่อยู่ตรงหน้าผากของดูโรธีนั่นเองเด็กน้อยก็ไม่รู้เรื่องนี้เธอหวาดกลัวโตโต้ก็กลัวครั้งหนึ่งแม่มดเนี่ยเอาร่มตีโตโต้ก็กล้าพอที่จะถลันเข้าไปกัดขาของนางปรากฏว่าบริเวณที่โตโต้กัดไม่มีเลือดออกตามปกติเพราะว่านางแม่มดนั้นเสียเลือดคือเลือดเนี่ยได้แห้งไปหมดแล้วเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วชีวิตของโดโรธีเศร้าลงเธอเริ่มเข้าใจว่าต่อไปนี้โอกาสที่จะกลับไปหาป้าเอ็มที่แคนซัสนั้นริบหรี่มากบางครั้งเธอก็ร้องไห้ด้วยความขมขื่นร้องไห้เป็นชั่วโมงโดยมีโตโต้นั่งจ้องมองหน้าของเธอมันคลางอย่างเศร้าๆแสดงให้เห็นว่ามันก็เสียใจกับนายน้อยของมันโตโต้ไม่สนใจนักว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่แคนซัสอยู่ที่ดินแดนแห่งออสหรือว่าอยู่ที่ไหนตราบเท่าที่โดโรธีอยู่กับมันแต่มันก็รู้ว่าเด็กน้อยไม่มีความสุขซึ่งนั่นทำให้มันพลอยไม่มีความสุขตามไปด้วยขณะนี้แม่โมชั่วร้ายมีความหวังว่าอยากจะได้รองเท้าเงินที่เด็กหญิงสวมอยู่เพื่อเอามาเป็นของของนางตอนนี้ผึ้งกาแล้วก็หมาป่าของนางนอนเป็นกองแห้งกรังไปหมดแล้ว
และนางเองก็ใช้เวทมนต์หมวกทอง3ครั้งหมดเรียบร้อยแต่ถ้านางได้รองเท้าเงินที่โดโรธีสวมใส่มานางก็จะมีอำนาจยิ่งกว่าอำนาจใดๆที่สูญเสียไปนางเฝ้าดูโดโรธีอย่างใกล้ชิดดูว่าเธอจะถอดรองเท้าออกเมื่อไหร่คิดไว้ว่าจะขโมยมาให้ได้แต่เด็กน้อยก็ภูมิใจในรองเท้าคู่นั้นมากเธอไม่เคยถอดออกเลยนอกจากตอนค่ำเมื่อเธอไปอาบน้ำแม่มดกลัวความมืดมากจนไม่กล้าเข้าไปในห้องของโดโรธีเพื่อเอารองเท้าตอนค่ำๆและนางเองก็กลัวน้ำกลัวยิ่งกว่ากลัวความมืดซะอีกนางก็เลยไม่เคยเข้าใกล้โดโรธีตอนที่เด็กหญิงอาบน้ำที่จริงแล้วแม่มดไม่เคยแตะต้องน้ำเลยแล้วก็ไม่เคยให้น้ำมาโดนตัวของนางด้วยแต่หญิงคนนี้ชั่วร้ายแล้วก็เจ้าเล่ห์มากในที่สุดนางก็คิดกลอุบายที่จะได้สิ่งอันปรารถนานางเอาท่อนเหล็กวางไว้กลางพื้นครัวแล้วก็ใช้เวทมนต์ทำให้ตาของมนุษย์มองเหล็กนั้นไม่เห็นดังนั้นเมื่อโดโรธีเดินมาที่พื้นเธอไม่เห็นท่อนเหล็กก็จะเดินสะดุดแล้วก็ล้มลงเธอไม่เป็นอันตรายนักแต่ตอนที่ล้มลงรองเท้าเงินข้างหนึ่งก็จะหลุดออกมาและก่อนที่เธอจะหยิบมันได้นางแม่มดก็รีบตะปบเอาไปสวมเท้าหุ้มกระดูกของนางทันทีนางแม่มดดีใจกับความสำเร็จในอุบายนั้นมากตราบเท่าที่นางมีรองเท้าข้างหนึ่งนางก็มีอำนาจเวทมนต์ครึ่งหนึ่งและโดโรธีจะใช้สู้กับนางไม่ได้แม้จะรู้ว่าทำอย่างไรดีก็ตามเมื่อมองเห็นรองเท้าหลุดไปข้างหนึ่งเด็กน้อยก็โกรธนี่เอารองเท้าฉันคืนมานะข้าไม่ให้เพราะตอนนี้เป็นของข้าแล้วไม่ใช่รองเท้าของเจ้าแกเป็นคนเลวแกไม่มีสิทธิ์ที่จะเอารองเท้าของฉันไปนะข้าจะเอาเก็บเอาไว้เหมือนกันนั่นแหละฮ่าๆๆแล้ววันหนึ่งข้าจะเอาอีกข้างจากเจ้าด้วยนี่ทำให้โดโรธีโกรธมากเธอคว้าถังน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ๆสาดไปที่แม่มดจนนางเปียกตั้งแต่หัวจรดเท้าทันใดนั้นหญิงชั่วร้ายก็ร้องเสียงดังด้วยความกลัวเมื่อโดโรธีมองดูเธอก็ประหลาดใจเพราะว่าร่างของแม่มดเริ่มหดลงหดลงและละลายหายไปเห็นไหมว่าเจ้าทำอะไรในหนึ่งนาทีข้าจะละลายหายไปโอ้ฉันเสียใจจริงๆโดโรธีพูดเธอตกใจมากที่แม่มดค่อยๆละลายไปราวกับน้ำตาลต่อหน้าต่อตาของเธอเจ้าไม่รู้หรือไงว่าน้ำคือจุดจบของข้าไม่และฉันจะรู้ได้อย่างไรดีแล้วใน 2-3 นาทีข้าจะละลายไปหมดและเจ้าก็จะได้ปราสาทของข้าข้าชั่วร้ายมานานวันแต่ไม่เคยนึกเลยว่าเด็กหญิงน้อยๆ อย่างเจ้าจะมาละลายข้าและจะจบความชั่วของข้าได้ดูสิข้าจะไปแล้วพร้อมด้วยคำพูดนั้นแม่มดก็ล้มลงกลายเป็นกองสีน้ำตาลขาดรูปขาดร่างละลายกระจายไปทั่วพื้นไม้อันสะอาดที่ครัวนั้นเมื่อเห็นนางละลายไปจริงๆโดโรธีก็เอาน้ำอีกถังหนึ่งสาดลงไปแล้วเธอก็กวาดเอามันออกไปนอกประตูหลังจากที่เธอหยิบรองเท้าเงินข้างที่แม่มดทิ้งไว้ขึ้นมาเธอก็ล้างเอาผ้าเช็ดจนแห้งสวมมันไว้กับเท้าอีกครั้งและแล้วเมื่อเป็นอิสระที่จะทำอะไรได้ตามต้องการโดโรธีก็วิ่งออกไปที่สนามบอกสิงโตว่าแม่มดชั่วร้ายแห่งทิศตะวันตกถึงจุดจบแล้วและต่างก็ไม่ต้องเป็นนักโทษในดินแดนประหลาดแห่งนี้อีกต่อไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
ในที่สุดข้าก็ละลายไปจนได้โดโรธีตายละนี่ตกลงเป็นแม่มดหรือว่าเป็นพิษสุนัขบ้ากันเนี่ยนั่นสิพี่กลัวน้ำแต่ว่าเหมือนเรื่องจะจบแล้วเลยเนาะพี่แต่ก็ยังไม่จบอ่ะใช่ครับเอาเป็นว่าก็จบภารกิจขั้นต้นนะครับไม่นึกเลยว่าจะฆ่าได้ง่ายๆแบบนี้เอาน้ำสาดมีเวทมนต์สารพัดสารพันแต่กลัวน้ำซะนั่นกลัวอะไรที่ง่ายมากๆก็ถ้าเปรียบเสมือนคนเรานะคะบางคนก็อาจจะแบบเก่งแสนเก่งแต่ก็อาจจะมีจุดอ่อนง่ายๆที่หลายคนคิดไม่ถึงก็ได้ครับเพียงแค่ค้นหาให้เจอว่าจุดอ่อนนั้นมันคืออะไรใช่ไหมใช่ครับพี่อันนี้ก็ถือว่าโดโรธีนี่โชคดีมากโชคเข้าข้างเพราะเธอเองก็ไม่รู้มาก่อนแล้วก็สำหรับพ่อมดมหาศจรรย์แห่งออสนะคะก็เรื่องนี้สามารถที่จะชวนเด็กๆฟังด้วยกันได้ฟังด้วยกันคุยด้วยกันถกเถียงกันแลกเปลี่ยนกันนะคะเพราะว่าการพูดคุยกันการสื่อสารกันก็เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและยิ่งโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะยิ่งต้องคุยกันให้เยอะๆนะคะใช่ครับผมมีอะไรก็พูดคุยกันอย่างมีเหตุผลนะครับสื่อสารกันแล้วก็ต่อไปเวลาที่จะต้องคุยเรื่องอะไรลึกๆจะได้คุยกันได้เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของโดโรธีแล้วก็เพื่อนๆกันต่อกันละกันนะคะหลังจากที่แม่มดชั่วร้ายเนี่ยละลายอย่างกับช็อกโกแลตนะคะละลายเหลวไปเลยสักขนาดนั้นครับรองเท้าเงินก็กลับมาเป็นของโดโรธีเหมือนเดิมครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเธอจะได้กลับบ้านไหมแล้วก็เพื่อนๆจะได้ในสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าติดตามฟังกันเลยค่ะสิงโตขี้ขลาดดีใจมากเมื่อทราบว่าแม่มดชั่วร้ายละลายไปแล้วด้วยน้ำเพียงหนึ่งถังโดโรธีถอดกรอนประตูกรงขังแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระแล้วก็เดินไปที่ปราสาทด้วยกันสิ่งแรกที่โดโรธีทำก็คือเรียกพวกวินกี้มาทั้งหมดพวกวินกี้ก็คือทาสของแม่มดและเด็กหญิงก็บอกกับพวกนี้ว่าไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปแล้วเป็นอิสระแล้วซึ่งพวกวินกี้สีเหลืองก็ตื่นเต้นดีใจกันมากเนื่องจากว่าที่ผ่านมาพวกมันต้องทำงานหนักมานานนางแม่มดปฏิบัติต่อมันอย่างทารุณตลอดมาและพวกวินกี้ก็ได้ยึดเอาวันนั้นเป็นวันหยุดรื่นเริงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใช้เวลานั้นกินเลี้ยงแล้วก็เต้นประบำกันอารมณ์ว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพนั่นเลยทีเดียวโอ้โหถ้าเพื่อนเราหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกได้กลับมาอยู่กับเราเท่านั้นฉันจะเป็นสุขใจยิ่งสิงโตพูดกับโดโรธีแล้วเธอไม่คิดว่าเราจะช่วยเขาได้หรอเราลองดูก็ได้ดังนั้นโดโรธีกับสิงโตก็เลยเรียกพวกวินกี้สีเหลืองมาแล้วก็ถามว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไหมพวกวินกี้ก็บอกว่ายินดีจะทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบแทนโดโรธีที่ทำให้พวกเขาเป็นอิสระโดโรธีก็เลยคัดเลือกพวกวินกี้มาจำนวนหนึ่งที่ดูท่าทางจะรู้เรื่องดีที่สุดแล้วก็ออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ ร่างของชายตัดไม้ดีบุกเนี่ยถูกโยนลงไปบุบบิบบู้บี้ยับเยินไปหมดใกล้ๆตัวก็มีขวานวางอยู่แต่ปรากฏว่าตอนนั้นมันขึ้นสนิมและด้ามขวานก็หักพวกวินกี้ใช้แขนพยุงขึ้นอย่างนุ่มนวลแล้วก็หามร่างของชายตัดไม้ดีบุกกลับไปยังปราสาทสีเหลืองอีกครั้งโดโรธีเช็ดน้ำตา 2-3 หยดเมื่อได้เห็นภาพอันเศร้าสลดของเพื่อนเก่าสิงโตก็ถึงกับซึมไปเลยเสียใจโดโรธีบอกกับพวกวินกี้ว่า
นี่พวกเธอมีช่างตีปลูกไหมอ่ะอ๋อใช่สิพวกเราบางคนเป็นช่างดีบุกชั้นดีมากๆถ้าเช่นนั้นไปนำมาให้ชั้นทีได้ไหมโดโรธีบอกและเมื่อช่างดีบุกมาถึงโดยนำเครื่องมือทั้งหมดใส่ตะกร้ามาด้วยโดโรธีก็ถามว่าเธอตีรอยปุบของชายตัดไม้ดีบุกให้ดีเหมือนเดิมได้หรือเปล่าทำให้เขากลับเข้ารูปร่างเดิมอีกครั้งแล้วก็ช่วยต่อตรงที่หักให้ตรงด้วยนะช่างดีบุกพินิจพิจารณาดูร่างชายตัดไม้แล้วก็บอกว่าน่าจะซ่อมได้ดังนั้นชายตัดไม้ดีบุกก็จะกลับคืนมาอยู่ในสภาพเดิมว่าแล้วพวกเขาก็ลงมือทำงานกันในห้องสีเหลืองใหญ่ห้องหนึ่งในปราสาททำงานกันอยู่3วันกับ4คืนทั้งตอกทั้งบิดทั้งตัดทั้งต่อแล้วก็ขัดเงาตอกตรงขากับตัวตัวกับหัวจนกระทั่งในที่สุดชายตัดไม้ดีบุกก็ถูกซ่อมจนกลายเป็นรูปเดิมเหมือนก่อนแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือมีรอยปะติดปะต่ออยู่มากมายแต่ช่างดีบุกก็ทำงานดีและชายตัดไม้ก็ไม่ใช่คนขี้โอ๋อยู่แล้วเขาจึงไม่สนใจรอยต่อปะนั้นเลยคือมีร่องรอยของการปะติดปะต่อกันใหม่แต่ก็ถือว่าเรียบร้อยดีที่สำคัญก็คือชายตัดไม้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเมื่อชายตัดไม้ดีบุกเดินไปที่ห้องโดโรธีและขอบใจเธอที่ช่วยกู้เขามาได้เขาดีใจมากจนร้องไห้โดโรธีต้องเอาผ้ากันเปื้อนเช็ดน้ำตาทุกหยดบนใบหน้าของเขาอย่างระมัดระวังเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเป็นสนิมอีกในเวลาเดียวกันเธอก็ร้องไห้น้ำตาหยดเป็นสายด้วยความยินดีที่ได้พบเพื่อนเก่าอีกครั้งแต่น้ำตาของเธอไม่จำเป็นต้องเช็ดไม่เป็นสนิมส่วนสิงโตนั้นเช็ดตาบ่อยๆด้วยปลายหางของมันจนเปียกชุ่มและก็ต้องออกไปข้างนอกที่สนามหญ้าถือหางไว้กลางแดดตากจนแห้งชายตัดไม้ดีบุกพูดกับโดโรธีหลังจากที่เด็กหญิงเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มันฟังถ้าเราเพียงได้หุ่นไล่กามาอยู่กับเราอีกฉันจะเป็นสุขยิ่งเราต้องพยายามไปหาเขาให้ได้นะดังนั้นเธอจึงเรียกพวกวินกี้สมาช่วยเธออีกครั้งแล้วพวกเขาก็เดินกันตลอดวันจนไปถึงต้นไม้สูงตรงกิ่งที่ลิงติดปีกปาเสื้อผ้าของหุ่นไล่กาไปติดค้างเอาไว้ต้นไม้นั้นสูงมากและลำต้นก็เรียบจนไม่มีใครปีนขึ้นไปได้แต่ชายตัดไม้พูดขึ้นทันทีว่าฉันจะตัดมันลงมาเองแล้วเราจะได้เสื้อผ้าของหุ่นไล่กาในตอนนั้นขณะที่ช่างดีบุกทำงานซ่อมตัวชายตัดไม้อยู่วินกี้สอีกคนที่เป็นช่างทองก็ได้ทำด้ามขวานด้วยทองแท่งแล้วก็เอาสวมเข้ากับขวานของชายตัดไม้แทนอันเก่าที่หักไปวินกี้สคนอื่นๆก็รับคมเสียจนสนิมเนี่ยหลุดออกหมดขวานส่งประกายราวกับเงินขัดเงาทันทีที่พูดจบชายตัดไม้ดีบุกก็เริ่มลงมือตัดและในเวลาไม่นานนักต้นไม้ก็ล้มคลื่นลงเสื้อผ้าของหุ่นไล่กาก็ตกลงมาจากกิ่งไม้เรียราดไปตามพื้นดินโดโรธีหยิบเสื้อผ้านั้นขึ้นมาให้วินกี้สถือกลับไปที่ปราสาทที่นั่นพวกเขาเอาฟางอย่างดีสะอาดสะอาดยัดกลับเข้าไปใหม่และดูสินั่นเจ้าหุ่นไล่กามันดูดีดังเดิมแล้วมันขอบใจพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าที่ช่วยมันไว้บัดนี้พวกเขาได้กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งโดโรธีกับเพื่อนๆของเธอใช้วันเวลาอันสุขยิ่ง 2-3 วัน
อยู่ในปราสาทสีเหลืองพวกเขาได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างที่ต้องการแต่อยู่มาวันหนึ่งเด็กหญิงก็คิดถึงป้าเราจะต้องกลับไปหาออสแล้วก็เรียกร้องข้อสัญญาของพวกเราใช่สิฉันจะได้หัวใจในที่สุดชายตัดไม้พูดฉันก็จะได้มันสมองหุ่นไล่กาก็เสริมด้วยความร่าเริงฉันก็จะได้ความกล้าหาญสิงโตพูดอย่างครุ่นคิดและฉันก็จะได้กลับไปแคนซัสฮะเราออกเดินทางไปเมืองมรกตพรุ่งนี้กันเลยนะพวกเขาตัดสินใจวันต่อมาก็เรียกพวกวินกี้มารวมกันแล้วก็กล่าวลาพวกวินกี้เสียใจที่โดโรธีและเพื่อนๆจะจากไปพวกเขาชอบชายตัดไม้ดีบุกมากแล้วก็ขอร้องให้อยู่ปกครองพวกเขาในดินแดนสีเหลืองแห่งทิศตะวันออกเมื่อรู้ว่าพวกนั้นตั้งใจไปกันจริงๆพวกวินกี้ก็ให้ปลอกคอทองกับโตโต้และสิงโตอย่างละตัวให้สร้อยคอสวยๆกับโดโรธีเส้นหนึ่งเป็นสร้อยคอฝังเพชรให้ไม้เท้ายอดทองกับหุ่นไล่กาเพื่อป้องกันไม่ให้มันสะดุดแล้วก็ให้กระป๋องน้ำมันฝังเพชรกับเพชรพลอยที่มีค่ากับชายตัดไม้ดีบุกทุกคนได้ของขวัญเงินหมดเลยจากนั้นนักเดินทางทุกคนก็กล่าวสุนทรพจน์อย่างงดงามกับพวกวินกี้เป็นการตอบแทนแล้วก็จับมือกันซะจนปวดแขนเลยก่อนออกเดินทางโดโรธีไปที่ตู้ของแม่มดแล้วก็เอาอาหารใส่ตะกร้าให้เต็มเพียงพอสำหรับการเดินทางเธอเห็นหมวกทองวางอยู่ก็เลยลองสวมบนศีรษะแล้วก็เห็นว่าเหมาะกับเธอพอดีจริงๆแล้วเด็กน้อยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเวทมนต์ของหมวกทองแต่เห็นว่ามันสวยดีก็เลยคิดที่จะใส่เอาไปเป็นหมวกกันแดดจริงๆแล้วเด็กน้อยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเวทมนต์ของหมวกทองเลยแต่เห็นว่ามันสวยก็เลยคิดจะใส่ไปแล้วก็เอาหมวกกันแดดของเธอใส่ในตะกร้าเสียและแล้วเมื่อพร้อมจะออกเดินทางทั้งหมดก็เริ่มออกมุ่งไปสู่เมืองมรกตพวกวินกี้มาส่งเสียงเชียร์3ครั้งแล้วก็อวยพรให้มากมายคุณผู้ฟังคงจำได้นะคะว่าไม่มีถนนหรือแม้แต่ทางเดินระหว่างเมืองมรกตกับปราสาทแม่มดที่ชั่วร้ายคือระหว่างสองที่นี้ไม่มีถนนไม่มีทางเดินเมื่อตอนที่โดโรธีและเพื่อนๆออกเดินทางมาค้นหาแม่มดนั้นนางแม่มดเห็นพวกเขามาแล้วก็ได้ส่งลิงติดปีกเพื่อที่จะพาโดโรธีและเพื่อนๆกลับมาให้นางการที่จะหาหนทางกลับผ่านทุ่งดอกบัตเตอร์คัพกับดอกเดซี่สีเหลืองอันกว้างใหญ่ที่ถูกอุ้มข้ามมานั้นมันยากมากคือตอนมาไม่ได้เดินมาแต่ว่าถูกอุ้มมาเพราะว่าระหว่างสองที่นี้ไม่มีถนนไม่มีทางเดินมีแต่ทุ่งดอกบัตเตอร์คัพกับทุ่งดอกเดซี่และแน่นอนเมื่อตอนที่จะออกเดินทางจากปราสาทแม่มดกลับไปยังเมืองมรกตก็ไม่มีถนนไม่มีทางเดินเหมือนกันแต่พวกเขาก็รู้ว่าจะต้องตรงไปทางทิศตะวันออกมุ่งไปทางทิศที่ดวงตะวันขึ้นและพวกเขาก็ออกเดินทางทันทีแต่พอตกบ่ายเมื่อตะวันอยู่เหนือศีรษะ
พวกเขาก็ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทิศตะวันออกทางไหนเป็นทิศตะวันตกและนั่นเป็นเหตุที่ทำให้พวกเขาหลงทางอยู่ในทุ่งกว้างอย่างไรก็ตามพวกเขาก็พากันเดินไปและเมื่อพรบค่ำแสงจันทร์ส่องแสงเจิดจ้าส่วนหนึ่งก็พากันนอนลงท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองที่ส่งกลิ่นหอมหวนแล้วก็หลับไปจนรุ่งเช้ายกเว้นหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกเท่านั้นที่ไม่ได้หลับเช้าวันต่อมาตะวันถูกบดบังอยู่หลังก้อนเมฆต่างออกเดินทางราวกับแน่ใจว่าจะไปทางไหนถ้าเราไปไกลพอเราจะไปถึงจุดบางจุดในเวลาไม่นานนักฉันแน่ใจโดโรธีกล่าวแต่วันแล้ววันเล่าผ่านไปก็ยังไม่เห็นอะไรนอกจากท้องทุ่งสีเหลืองเจ้าหุ่นไล่กาเริ่มบ่นเฮ้ยเราคงหลงทางแน่ๆเลยและถ้าหากเราหาทางไปเมืองมรกตกันไม่ได้เนี่ยฉันก็ไม่มีทางไหนมันสมองหรือว่าหัวใจดูเหมือนฉันจะรอจนไปถึงออสไม่ไหวแล้วและเธอต้องยอมรับว่าการเดินทางครั้งนี้นานจังชายตัดไม้ดีบุกประกาศนี่นะฉันเองก็ไม่มีความกล้าหาญที่จะเดินดุมๆอยู่ตลอดไปโดยไปไม่ถึงที่ไหนเลยสิงโตขี้ขลาดพูดบ้างถึงตอนนั้นโดโรธีก็ใจหายเธอนั่งลงบนพื้นหญ้าจ้องมองเพื่อนๆของเธอแล้วพวกเขาก็นั่งลงจ้องมองเธอโตโต้พบเป็นครั้งแรกในชีวิตว่ามันเหนื่อยเกินไปกว่าที่จะไล่ผีเสื้อที่บินผ่านหัวของมันมันจึงแลบลิ้นออกมาสั่นแฮกๆแล้วก็มองดูโดโรธีราวกับจะถามว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปถ้าเราเรียกหนูนามามันอาจจะบอกหนทางไปเมืองมรกตให้เราก็ได้นะมันคงทำได้แน่ๆทำไมเราไม่คิดมาก่อนนะหุ่นไล่การองขึ้นโดโรธีก็เลยเป่านกหวีดนกหวีดอันน้อยๆที่เธอห้อยคอมาเสมอๆนับตั้งแต่ราชินีแห่งหนูนามอบให้เธอมาเพียง 2-3 นาทีก็มีเสียงเท้าเล็กๆวิ่งซอยเข้ามาหนูสีหม่นตัวเล็กๆก็วิ่งมาหาเธอแล้วก็มีราชินีหนูนามาด้วยเธอก็ร้องถามโดโรธีทันทีสหายฉันจะทำอะไรให้เธอได้บ้างเราหลงทางน่ะช่วยบอกทีสิว่าเมืองมรกตอยู่ทางไหนแน่ละสิแต่ทางมันไกลเพราะเธอหันหลังให้กับมันมาตลอดนี่นาว่าแต่ว่าทำไมเธอไม่ใช้เวทมนต์ของหมวกนั่นแล้วก็เรียกพวกลิงติดปีกมาเล่ามันจะได้อุ้มเธอไปเมืองมรกตในไม่ถึง1ชั่วโมงเลยละเอ๊แต่ฉันไม่รู้ว่ามีเวทมนต์อะไรนะคืออย่างนี้มีที่เขียนไว้ในหมวกทองแต่ถ้าเธอจะเรียกลิงติดปีกมาเราก็ต้องวิ่งกันไปก่อนมันเต็มไปด้วยความร้ายกาจและคิดว่าสนุกนักที่มันจะแกล้งพวกเราว่าแต่ว่ามันจะไม่ทำร้ายฉันหรอโอ้ไม่หรอกมันต้องเชื่อฟังคนที่สวมหมวกลาก่อนนะแล้วราชินีหนูนาก็วิ่งลับตาไปพร้อมด้วยหนูทั้งหมดก็วิ่งตามไปโดโรธีดูด้านในของหมวกทองเห็นตัวเขียนอยู่ตรงรอยตะเข็บเธอเดาว่าน่าจะเป็นเวทมนต์เธอจึงอ่านคำนั้นอย่างระมัดระวังแล้วก็สวมหมวกไว้บนหัวเอปปี้เบปปี้แก๊กกี้โดโรธีพูดแล้วก็ยืดด้วยเท้าซ้ายเธอพูดอะไรน่ะหุ่นไล่กาซึ่งไม่รู้ว่าโดโรธีทำอะไรอยู่ถามขึ้นฮัลโหลฮัลโหลเฮลโหลโดโรธีพูดต่อคราวนี้ยืนด้วยเท้าขวาฮัลโหลเหร
ชายตัดไม้ดีบุกร้องตอบโดยสงบซิซี่ซูซี่ซิกซ์ดูโรธีพูดตอนนี้ยืนสองเท้าเป็นอันจบการไร้เวทมนต์และแล้วก็ได้ยินเสียงปีกโบกกระพือลิงติดปีกฝูงใหญ่บินมาเหนือพวกเขาราชาลิงโค้งให้แล้วก็ถามดูโรธีว่าท่านจะบัญชาอะไรเราต้องการไปเมืองมรกตเราหลงทางกันอยู่นะเราจะอุ้มท่านไปราชาลิงตอบและในทันทีที่มันพูดจบลิงสองตัวก็อุ้มโดโรธีขึ้นบนแขนแล้วก็พาเธอบินไปส่วนตัวอื่นๆก็คว้าหุ่นไล่กาชายตัดไม้ดีบุกแล้วก็สิงโตไปด้วยลิงตัวเล็กก็คว้าโตโตแล้วก็พากันบินตามไปแม้ว่าโตโต้พยายามจะกัดมันแต่มันก็ไม่สนใจทีแรกหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกค่อนข้างกลัวเพราะจำได้ว่าเจ้าลิงติดปีกเคยทำกับมันอย่างไรมาก่อนแต่เมื่อเห็นว่าครั้งนี้ไม่มีอันตรายใดๆแล้วก็นั่งผ่านอากาศไปอย่างรื่นเริงและได้โอกาสดีที่จะมองเรือกสวนป่าไม้ไกลๆที่อยู่เบื้องล่างดูโรธีพบว่าเธอนั่งไปอย่างง่ายดายประกบด้วยลิงใหญ่สองตัวตัวหนึ่งคือราชาเองมันเอามือทำเป็นเก้าอี้อย่างระมัดระวังที่จะไม่ให้เป็นอันตรายกับเธอนี่ทำไมเธอต้องเชื่อฟังเวทมนต์ของหมวกทองด้วยเล่าโดโรธีถามราชาลิงเรื่องมันยาวแต่เนื่องจากเราต้องไปกันไกลฉันจะฆ่าเวลาด้วยการเล่าเรื่องให้เธอฟังถ้าเธอต้องการอ่ะนะฉันยินดีที่จะฟังโดโรธีตอบและราชาลิงก็เริ่มเล่าเรื่องของมันเอาละค่ะเราทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคลิปเสียงที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งมาปิดท้ายนะคะครับสำหรับคลิปนี้มาจากใครนะครับพี่คุณอรชร นะคะอ๋อคุณอรชรตั้งวงเจริญค่ะครับเลือกอ่านวารสารนะคะชื่อว่าวารสารโพธิยาลัยค่ะบอกว่าเป็นวารสารที่สอนคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หลักธรรมในพุทธศาสนาแบบที่ชาวบ้านเข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปฟังกันเลยก็แล้วกันไม่พูดเยอะไม่ได้เจ็บคอแต่ไม่พูดเยอะให้ฟังกันเลยค่ะครับกับคลิปเสียงที่คุณอรชรได้นำมาฝากกันนะคะกับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวักทองเปลี่ยนชีวิตที่ดิฉันอยากเล่าให้ชาวห้องสมุดหลังไมค์ฟังก็คือ Start Before You're readyStart Before You're Ready เป็นข้อความตอนหนึ่งในบทความเรื่องกิเลสบางอย่างต้องผ่านการบังคับของพระเทพพัชรยานมุนีหรือที่เรารู้จักกันในนามพระชัยยะสาโรภิกขุท่านได้เขียนข้อความนี้ในวารสารโพธิยาลัยวารสารธรรมะเชิงวิเคราะห์ของวัจจักแดงข้อความนี้มีคือเรื่องการปฏิบัติธรรมข้ออ้างที่มักได้ยินบ่อยๆก็คือยังไม่พร้อมแล้วถ้าเราย้อนถามว่าความพร้อมคืออะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพร้อมคนที่กล่าวอ้างว่าไม่พร้อมก็ตอบไม่ได้เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้อ่านข้อคิดคำขวัญอย่างหนึ่งที่ชอบมากเป็นการให้กำลังใจคือ Start Before You're Ready คนส่วนมากมักเข้าใจด้วยสามัญสำนึกว่าต้องพร้อมก่อนจึงจะเริ่มแต่อันนี้เขาบอกว่ายังไม่พร้อมก็ให้เริ่มก่อนบางทีเราคิดว่าไม่พร้อมจริงๆแล้วเราอาจจะพร้อมอยู่แล้วก็ได้นะหรือว่าเราจะรู้จริงๆว่าพร้อมหรือไม่พร้อมก็ด้วยการลงมือกระทำ
ถ้าไม่พร้อมจริงๆเราก็รู้ไม่ใช่แค่คิดเอาเองซึ่งการคิดเอาเองก็เป็นเรื่องของกิเลสฉะนั้นการคิดที่จะท้าทายตัวเองการทำในสิ่งที่ยากลำบากถือว่านี่แหละคือโอกาสที่เราจะทำให้เราเป็นคนเก่งได้กระทำในสิ่งที่ยากเห็นไหมคะ Start before you're ready นั้นเป็นเรื่องที่ผิดกับสิ่งที่เราคิดว่าพร้อมแล้วค่อยทำแต่อันนี้ไม่พร้อมก็เริ่มได้เลยอันนี้ค่ะคิดว่าเป็นวรรคทองที่คิดว่าจะเป็นแง่คิดที่ดีให้กับชาวห้องสมุดหลังใหม่ขอบคุณนะคะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะ Start before you ready ก็ทำซะก่อนที่จะพร้อมนะครับเป็นข้อคิดที่น่าฉุกคิดจริงๆค่ะเพราะว่าหลายครั้งไอ้คำว่าพร้อมเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างของความขี้เกียจของเราเท่านั้นเองเป็นไปได้ครับพี่ก็บางทีมันอาจจะไม่มีความพร้อมจริงๆก็ได้มันอยู่ที่การลงมือทำโดยเฉพาะกับสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะต้องทำแล้วครับขอบคุณคุณอรชรตั้งวงเจริญนะคะคุณอรชรนี่ให้ที่อยู่มาเรียบร้อยแล้วพบกับตอนต่อไปของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสตอนที่7ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองThis is Thai PBS Podcasts. ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ